หลังจากถูกลือมาพักใหญ่ๆฮะนักร้องเสียงดีแจ้งข่าวปิดฉากรักอีกคู่หลังจากที่มีข่าวมาต่างๆมากมายฮะว่ามีคู่รักเสียงดีคู่หนึ่งเนี่ยเลิกลากันปรากฏว่าชาวเน็ตนี่ก็โยงไปต่างๆนานาแต่ล่าสุดฮะความจริงปรากฏเป็นที่เรียบร้อยฮะหลังจากที่เบียร์เดอะไวท์ได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวปิดฉากรักกับนักร้องหนุ่มแรปเปอร์อย่างท็อปเลซี่ล็อกซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเผยเหตุผลว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งสองต่างกันโดยเบียร์ฮะได้ออกมาแจ้งข่าวพร้อมระบุข้อความว่าเบียร์กับท็อปเรากลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะถึงเราจะรักกันหรือพยายามกันมากแค่ไหนแต่ไลฟ์สไตล์ของเราต่างกันมากและเราต่างมีหน้าที่และความฝันต้องไปตามหาถึงเราจะอยู่ในฐานะแฟนไม่ได้แต่เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ค่ะถึงจะเสียใจมากแต่เราต้องทำตัวเราเองทั้งสองคนเราทั้งคู่เต็มที่แล้วจริงๆไม่ว่าทั้งดีและร้ายอย่างน้อยเราก็ขอบคุณครั้งหนึ่งเคยร่วมทุกข์และสุขด้วยกันและเป็นบทเรียนให้กันค่ะมีการแท็กเลียวเลซี่ไลฟ์งานนี้ฮะต้องบอกว่าคุณท็อปเนี่ยก็ได้มีการรีพลายสตอรี่ไอจีของคุณเบียร์ด้วยนะฮะทีนี้เรามาเจาะกันว่าหาสาเหตุกันว่าสาเหตุที่ทั้งคู่เนี่ยเลิกลากันมันเป็นเพราะอะไรถ้าหากเราไปดูเนี่ยปรากฏว่าเหมือนทั้งคู่เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วส่วนสาเหตุที่เลิกเนี่ยก็คือพอมาใช้ชีวิตด้วยกันไลฟ์สไตล์แตกต่างกันค่อนข้างมากทำให้ทั้งสองเนี่ยต้องยุติความรักครั้งนี้ลงแม้เจ้าตัวจะบอกว่ารักกันมากพยายามปรับตัวแล้วก็ตามแต่สุดท้ายมันไปด้วยกันไม่ได้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมันอาจจะไม่เข้ากันสุดท้ายก็ต้องเลิกกันฮะแต่ทั้งคู่ยืนยันว่ายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เสมอเนี่ยก็คือข่าวนักร้องคู่รักเสียงดีเลิกกันนั่นก็คือเบียร์เดอะไวท์และท็อปเลซี่เล็กซี่นั่นเองครับ